ภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างหลายคนก็เป็นห่วงก็ดีขึ้นแล้วเมื่อวานก็ไปไลฟ์กับน้องต้นก็ให้กำลังใจกันก็ดีขึ้นเยอะมากครับพูดถึงน้องต้นตลอดเลยเนาะแต่ต้นเลยแม่ไม่เดี๋ยวรอพี่อยู่นะต่อต้องมาจุ๊บๆก็มีความหมายอยู่แล้วล่ะครับมีอะไรแปลกๆก็ด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงแล้วก็รักเขาแล้วครับนี่เสียงอะไรวะตอนหลับสุดท้ายในสายตาผมวินิจฉัยแต่แม่แต่ว่าระหว่างพักกองกินข้าวก็หลับอ่านบทก็หลับสายตาก็หลับเขาแบบว่าเป็นคนหลับง่ายอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูรู้สึ